สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันม่อนนัฐการนะคะกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะ1515นะคะวันนี้สูงสุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ยืนที่1513จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 18,000 ล้านบาทอันดับหนึ่งก็คือหุ้นของบริษัท BEM ตามประเด็นข่าวที่เห็นนะคะว่า BEM เองน่าจะได้ประโยชน์ในหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมกะโปรเจกต์ต่อจากนี้ไปนะคะว่าให้กระชับและเร็วมีผลนะฮะทำให้ BEM พุทธเลยนะฮะส่วน AOT ก็ได้ประโยชน์จากประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะว่าในเรื่องราวของการให้บริการสนามบินนะฮะทั่วประเทศตอนนี้ที่เป็นทรัพย์สินของ AOT คือสนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับ AOT AOT สูงสุดเมื่อเช้านี้นะคะที่400บาททุ่นๆๆนะฮะตอนนี้ก็ย่อลงมา396บาทนั่นเองเนี่ยค่ะอันดับ3 True ค่ะ9บาท15นะคะก็ได้ประโยชน์ที่เป็นข่าวก็คือเรื่องราวของทางด้าน Premier League แล้วก็เรื่องข่าวของโปเกมอนนะฮะและ CK CK เมื่อกี้ก็สนุกสนานไปกับคุณเอกภวินในช่วง Facebook Live นะหลายคนก็คง มีความสุขกับ CK CK 31บาท75สตางค์แล้วนะคะก็ต้องรอดูว่า CK ทำหายวันนี้อีกวันหนึ่งแล้วนะวันหนึ่งอีกแล้วนะฮะ CK ชอกันช่างนะคะส่วนบ้านปูนะคะก็ปรับฐานเมื่อวานนี้ถอยมาตอนนี้ยืนที่บริเวณ15บาท60สตางค์นะคะส่วนการบินไทยนะคะ25บาทส่วน IBL 33บาทนะคะ IBL ก็มีประเด็นข่าวนะคะเรื่องราวของผลประกอบการนะคะว่าจะมีการเติบโตที่ต่อเนื่องถึง3ปีเลยนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้หุ้น IVL ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น33บาทนะคะปตท. IRPC KBank SCC Advance นะฮะนี่คือ Most Active ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในกระดานหุ้นไทยนะฮะส่วนหุ้นที่มาเลยมาแล้วแล้วก็ไปนั่นก็คืออะไรคุณผู้ฟังหุ้น CBG คาราบาวกรุ๊ปเช่นกันนะคะคาราบาวกรุ๊ปวันนี้นะคะขึ้นไปสูงสุดที่บริเวณนะคะ63บาท25สตางค์นะคะก็ทำราคาสูงสุดต่อเนื่องอีกวันแล้วสำหรับคาราบาวกรุ๊ปนะคะแนวรับแนวต้านก็แจ้งกันไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะสำหรับท่านที่มีคาราบาวกรุ๊ปหรือว่า CBG นั่นเองนะคะส่วนหุ้นที่มาเรื่องราวของเก่งกำไร JSP นะคะโทษทีนะคะหุ้นสำเพ็งนั่นเองนะคะก็ขึ้นมายืนที่บริเวณบาท37ต่างนะคะตัวนี้อย่าลืมนะคะการเทรดตัวนี้คุณผู้ฟังวิธีการเข้าออกนะคะโลของวันคือจุดถอยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนั่นก็เป็นความรู้ที่เราเติมเต็มให้กับนักลงทุนในช่วงที่ผ่านมานะคะในเรื่องการเอาตัวรอดจากตลาดหุ้นนะคะเทรดหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นสั้นต้องมีวิธีการเนาะใครที่ฟังรายการ Business Line and Life แล้วต้องมีวิ่งหนีทีไล่หรือว่าทนได้ทนไปนะทนได้ทนไปเพราะเรารู้ว่าเป็นอะไรอ่ะก็ต้องมีความรู้เรื่องราวของหุ้นที่เราถือครองด้วยแต่ถ้าหุ้นที่เราไม่รู้อะไรเลยเล่นทางด้านเทคนิคก็ต้องออกทางด้านเทคนิคเป็นหลักนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้มีชีวิตยืนยาวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นะคะค่ะในส่วนของข้อมูลการลงทุนตอนนี้มีนักลงทุนสนใจมากมายเกิดขึ้นในวงการเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการลงทุนในหุ้นนี้ถ้าเราเป็นนักเทรดเราจะไม่มีความเป็นอิสรภาพใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะเราต้องรับผิดชอบมากมายทั้งความรู้ทั้งวิธีการทั้งการบริหารเงินนะฮะต้องอาศัยความรู้มากมายยิ่งกว่าทำธุรกิจเลยนะมีเงินแต่ใช้เงินให้เป็นใช้เงินให้มีมูลค่านะฮะคุณผู้ฟังก็จะต้องมีการบริหารกิจการธุรกิจนะฮะการเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่มีอิสรภาพทางเงินจำไว้นะสูญเสียอิสรภาพเลยนะฮะอ่ะคุณผู้ฟังก็ติดตามข้อมูลของการลงทุนต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องกับข้อมูลวันนี้นะคะที่ FM 97กับคุณเอกภวินทร์สุนทราภิชาตินะคะหรือว่าคุณอ๋องนั่นเองนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะก็ได้ให้ข้อมูลกับนักทุนมาทุกวันนะคะก่อนที่จะเข้า FM 97ผ่านช่องทาง Facebook Live นะคะก็ครบถ้วนกันนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตภาพตลาดกับคุณอ๋องณเวลานี้นาทีนี้กันนะคะคุณผู้ฟังคะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภวินทร์คะครับสวัสดีครับค่ะก็ต่อเนื่องจากช่วงเช้านะคะเรื่องราวของการเคลื่อนไหวของทางด้านดัชนีหุ้นไทยเมื่อเช้าแตะที่1515จุดแล้วนะคะครับผมน่าจะผ่านต่อหรือว่ายืนคะตรงนี้ก็คือถ้าเกาะบนเนี่ยเหมือนตอนนี้ขึ้นมาใกล้ละอยู่ที่ประมาณ1515ถึง1517ถ้าโอกาส
ยังไม่ผ่านเนี่ยก็ยังมีความเป็นไม่ได้อยู่นะถ้าหน้าตาไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะเป็นการแกว่งในกรอบก็คือด้านบนอย่างที่บอกไปนะครับ1515 1517แล้วก็ลงมาหาประมาณ 1,500 จุดอีกครั้งนึงก็มีความเป็นไปได้นะโดยรับระยะสั้นเนี่ยวันนี้นะครับดูที่ประมาณคืออยู่ที่ประมาณสัก1509 1510ถ้าต่ำกว่าให้ระวังว่าจะลงมาหากรอบล่างอีกครั้งเลยแล้วก็มันจะให้ตัวที่เป็นเกงอะไรแต่ละตัวที่ปรับตัวขึ้นมามันจะเริ่มมีแรงขายลงมานะครับตอนนี้ก็ต้องเทรดดิ้งถ้าจะตามน้ำก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนตลาดมันยังตื้อด้านบนอยู่ที่ประมาณ1515 1517ยังไม่ผ่านส่วนประเด็นวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับไฮไลท์น่าจะอยู่ที่พรุ่งนี้มากกว่าในส่วนของอย่างตัวปัจจัยในประเทศก็คือเรื่องของผลการดำเนินงานตัวปูนใหญ่ที่จะออกมาก็ถ้าดีกว่าคาดหรือต่ำกว่าคาดก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกและลบต่อตลาดนะครับก็ติดตามในวันพรุ่งนี้ภาพรวมเรามองที่กำไรประมาณสัก 1.39 หมื่นล้านก็จะดีขึ้นเล็กน้อย Q/Q นะครับแล้วก็ทรงตัวเยือนเหยียบตลาดก็คาดการประมาณเนี้ยครับผมส่วนช่วงดึกก็จะเป็นประชุมเฟดก็ตามดูแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะคงดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะครับก็เป็นประเด็นที่ติดตามในวันพรุ่งนี้ส่วนตัวหุ้นที่แนะนำวันนี้ก็อาจจะเป็นถือเล่นรอบหน่อยนะครับเป็นตัว CFPT ที่เรามองว่าประมาณการว่าในส่วนของผลการดำเนิน Q2 ที่จะประกาศเนี่ยกำไรมันโตเด็ดมากเลยโดดเด่นนะครับจากมาร์จิ้นที่ดีในส่วนของราคาเปลี่ยนความที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ราคาวัตถุดิบมันลดลงนะครับมาร์จิ้นเลยกว้างขึ้นมองเนี่ยแนวต้านอยู่ที่สักประมาณให้ไปสามแนวนะครับ 12.6 13บาทแล้วก็ประมาณ 13.5 ประมาณเนี้ยก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 11.9 ก็รับประมาณ 11.8 11.7 นะครับเท่ากับราคาเฉลี่ยวันนี้เลยนะครับก็ตั้งบิดรอไว้หน่อยนะครับ11.7 11.8 แล้วก็ด้านล่างนะครับจุดคัดลอสเนี่ยสำหรับตัวTFPT เนี่ยถ้ามันต่ำกว่าสักประมาณ 11.2 11.3 แล้วกันขึ้นมาหน่อย 11.3 แล้วค่อยดีนะครับไม่ต่ำกว่าต้องมองทิศทางปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วก็มองมาถึงใน Q3 เนี่ยผลการดำเนินงานมันก็ยังมีทิศทางดีอยู่นะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะถือยาวก็ได้เพราะว่าไอ้ผลการดำเนินงานกำไรมันซัพพอร์ตอยู่ในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3นะครับก็คือตัวแนะนำ TFPT ส่วนตัวเทรดดิ้งที่ยังต่อเนื่องอยู่นะครับก็มี2ตัวที่ค้างอยู่ก็คือ UAC ผมว่ายกกรอบล่างขึ้นมานะครับ UAC ตอนนี้ดูที่ 7.40 นะตอนนี้ 7.45 7.40 นะครับถ้าลงมาเนี่ยลงมาสักประมาณ 7.2ถ้าเกิดว่าปรับกรอบใหม่เนี่ยก็ประมาณ 7.2 เต็มที่ไม่น่าต่ำกว่านี้ก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็ถ้าใครมีน่าจะทุนแถวประมาณ7บาทต้นๆแหละแนะนำนะครับก็ถือได้ต่อด้านบนประมาณ 7.8 แล้วก็8บาทปรับตัวปรับกรอบล่างหน่อยละกันประมาณ 7.2 นะครับตัว UAC ส่วน APCO ก็จากเดิมกรอบล่างอยู่ที่ประมาณ 1.67 ใช่ไหมก็อยู่ปรับขึ้นมาประมาณสัก1.2 นะครับไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อด้านบนแนวต้านประมาณ 1.88 ถึงประมาณ 1.90 นะครับก็เป็นเทรดดิ้ง2ตัวที่ยังค้างไว้อยู่นะครับติดตามกรอบล่างละกันส่วนที่เป็นเล่นรอบอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น DA นะครับผมมองนี่น่าจะรับไฮที่ท่านสมุยนะในช่วงเนี่ยเข้าเดือนกรกฎาละกรกฎาสิงหากันยาเป็นไฮซันของตัวสมุยแล้วก็เที่ยวบินบางกอกแอร์เวย์มันเยอะมากเลยน่าจะดึงช่วยดึงผลการดำเนินงานที่Q2 จะประกาศก็ดีอยู่แล้วนะราคาหุ้นข้างและกราฟเมื่อเทียบกับทั้งตัวการบินไทยและไทยเอวีนะครับก็ถือเล่นรอบหน่อยด้านบนประมาณสัก 24.5 ถึง 25 บาทนะครับแล้วก็ซื้อประมาณ 22.8 22.9 เนี่ยซื้อได้นะครับตัว BA แล้วก็ต่ำกว่า
ต่ำกว่า22บาทไม่ดีค่ะเหมือนแล้วนะไม่ใช่สิรับประมาณ 22.8 ดูจุดต่ำเดิมอ่ะ 22.2 นะครับไม่น่าต่ำกว่าละก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อตัว BA นะครับส่วนในส่วนของ CVU ก็ถ้าจะลองเลยมันก็ถึงว่ายังเสี่ยงกันไปนะเพราะว่ามันน่าจะติดประมาณ 9.58 ดูยังเหมือนยังไม่ผ่านก็รออ่อนตัวมาก่อนละกันค่อยโอเพ่นลองนะครับแนวรับเหมือนเดิมเลยช่วงประมาณสักช่วง945 949อ่ะรอก่อนก่อนจะลงมาแล้วก็เปิดโอเพ่นลองตอบล่าง942นะครับต่ำกว่าจะเป็นจุดคัทลอสส่วนด้านบนผ่าน958ขึ้นไปได้ถัดไปอยู่ที่ประมาณ975นะครับรอก่อนรออ่อนตัวลงมาก่อนค่อยโอเพ่นลองตามแนวรับที่บอกไป945ถึง949ด้านทองคำทองคำวันนี้สปอตถ้าดูก็ทรงๆประมาณช่วง1316ก็ยังมองทาร์เก็ตเดิมกรอบล่างประมาณ 1,300 เหรียญนะครับก็ใครมีถือช็อตอยู่ก็ถือต่อไปติดแต้มตามแนวรับเป้าหมายที่บอกนะครับ 1,300 เหรียญส่วนจะเปิดสาระใหม่ก็ยังเป็นเน้น position short อยู่ก็ดูสักประมาณ1320นะครับแล้วก็สูงกว่า13 open short 1320แล้วก็สูงกว่า1330คัทลอสก็ยังเป็นช็อตอยู่สำหรับตัวโกลด์ฟิวเจอร์อิงกับดอทเลยตามแนวรับด้านที่บอกไปครับผมได้ค่ะคุณอ๋องครบถ้วนนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าเราก็ให้คุณอ๋องถามตอบเรื่องหุ้นไปเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยต่อนะคะกับทางด้านคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะหรือว่าคุณพี่เด็กแนวนั่นเองนะคะรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปนะคะเมื่อวานก็ให้หุ้น KTB นะคะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทางพี่เด็กแนวเขาตามกันเมื่อวานนี้ให้2ตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวค่ะ TNPC ก็เป็น TNPC อีกตัวหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังอะ TNPC นะฮะเท่าเดิมนะคะบาท85สตางค์นะคะส่วน KTB 17.3 เท่าเดิมเหมือนกันนะฮะค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะครับคุณหมอครับค่ะกำลังอัปเดตหุ้นที่แนะนำเมื่อวานคือ KTB กับ TNPC นะคะครับค่ะราคาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะฮะครับแล้ววันนี้มีข้อเนี่ยหุ้นตัวไหนเพิ่มคะสัญญาณคุณมั่นผมไม่ค่อยชัดเจนอ๋อค่ะค่ะเชิญพี่เลยค่ะครับพูดถึงหุ้นสองตัวเมื่อวานใช่ไหมครับค่ะTNPC เดี๋ยวย้อนมาดูที่หนึ่งนะครับ TNPC เมื่อเช้านั้นเด้งขึ้นไป 1.89 นะครับตอนนี้มีเทคโปรฟิตลงมานะครับนักทุนที่เทคโปรฟิตแล้วก็ยังไม่ต้องรับเพิ่มแต่คนที่ยังไม่เทคโปรฟิตต้องดูต้นทุนนิดหนึ่งนะครับว่าต้นทุนท่านเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าเกิดว่าดูแล้วอย่าให้หลุด1.82ครับถ้าคนที่ไม่ได้เทคโปรฟิตอย่าให้หลุด1.82นะครับครับมันจะพักตัวแต่ก็ถือว่าครับมันก็ยังต่ำนะครับส่วน KTB นะฮะที่จะดู KTB ให้ดูภาพรวมประกอบของเซ็ตด้วยครับว่าเซ็ตวันนี้ไปไหวไม่ไหวถ้าเซ็ตวันนี้ไปไม่ไหวก็ต้องหยุดนะครับ KTB วันนี้ราคาตอนนี้สูงกว่าราคาปิดเมื่อวานอยู่นะครับดูไว้ด้วยถ้าเกิดว่าเซ็ตไปใหม่เพราะว่าราคาน้ำมันมันลงเยอะครับแล้วก็เซ็ตเนี่ย81517 2ครั้งไม่ผ่านถ้ามันไม่ผ่านมันจะเป็นดับเบิลท็อปนะครับระวังนิดนึงนะฮะก็อย่าถือหุ้นชะล่าใจถ้าเกิดว่าเซ็ตไปไม่ไหวนะครับวันนี้ให้หุ้นตัวนึงครับตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่พักตัวไปยาวมากๆเลยตัวนี้นะพักตัวไปยาวมากๆแล้วผมก็ติดตามในเรื่องของข่าวของบริษัทอยู่ว่าข่าวบริษัทเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับราคาหุ้นลงมาจากในอดีตนะประมาณเกือบ100%นะคุณบอลในอดีตเราเคยได้นำหุ้นตัวนี้กันนะครับล่าสุดเนี่ยบริษัทมีพัฒนาการที่เรียกว่าค่อนข้างดีแล้วก็ผมสังเกตดูราคาหุ้นในรอบประมาณสักรู้ที่หนึ่งนะครับ1-3 สัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนนี้มาเองมีโวลุ่มทยอยเข้าเก็บหุ้นตัวนี้ต่อเนื่องครับนะฮะมีทยอยเก็บหุ้นตัวนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่ามันต้องมีอะไรแล้วนะฮะมันต้องมีอะไรแล้ว
แล้วก็เข้าไปตามดูข่าวเนี่ยปรากฏว่ามีจริงๆด้วยครับแต่ว่าเขาไม่ประกาศในโซเชียลว่าเป็นประกาศทั่วไปนะครับผมบอกชื่อหุ้นก่อนนะครับเอาชื่อเต็มนี้ได้ไม่ผิดนะครับสยามสตีลครับตัวย่อคือสยามนะฮะสยามนะเข้าไปดูในรายละเอียดพบว่าบริษัทเนี่ยนะครับมีการตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งบริษัทคือสยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอเนอร์จีครับทำธุรกิจพลังงานทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศด้วยนะครับผมเคยบอกก่อนนั้นว่าบริษัทสยามเขาเคยประกาศว่าจะทำธุรกิจพลังงานทางเลือกเต็มตัวนะครับมีการตั้งบริษัท SIE สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเอเนอร์จีขึ้นมาบุกพลังงานและล่าสุดอุมอนเพิ่งตั้งไปสามบริษัทใหม่ครับตั้งไปสามบริษัทใหม่เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเรื่องพลังงานไฟฟ้าชีวมวลนะของบริษัทและอีกหนึ่งบริษัทเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเรื่องของการเกษตรคือปลูกและซื้อนะครับต้นไม้เพื่อสำรองไว้สำหรับการเป็นเชื้อเพลิงทำโรงไฟฟ้านะนั่นหมายความว่าสยามน่าจะมีการประกาศเรื่องการทำธุรกิจโรงไฟฟ้าเต็มตัวในไม่ช้านี้ครับน่าสนใจครับคุณวันเพราะว่าราคาหุ้นถูกเก็บขึ้นมาแบบแตกแสดงว่าต้องมีอะไรแล้วครับหุ้นตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรไม่เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมันไม่แพงตรงที่ว่าสยามเนี่ยมีไพรซ์ทูบุ๊กไวลูแค่ 0.70 เท่านะครับนะคือราคาหุ้นในกระดานเนี่ยต่ำกว่าบุ๊กไวลู 30% ครับนะก็คือบุ๊กไวลูนั้นควรอยู่มาสัก3บาทถ้าผมเอาประมาณคร่าวๆนั้นน่าจะอยู่มาสัก3บาท40บุ๊กไวลูนะครับเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้แล้วผมว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าซื้อสะสมแล้วใจเย็นถือไว้นะต้องมีข่าวดีนะครับต้องมีข่าวดีเพราะแต่มีกำไรสะสมเยอะผมว่า 1,600 ล้านนะสยามเยอะมากครับครับก็ผมว่าน่าจับตานะหุ้นตัวนี้นะน่าจับตาหุ้นตัวนี้นะครับก็ให้แนวต้านสั้นไว้ที่3บาทนะครับราคาหุ้นบวกมาเท่าไหร่บวกมา 4% ไม่เท่าไหร่ครับรอซื้อมอนตัวนะครับรอแนวรับประมาณ 2.80 ครับแถวนั้นแนวต้าน3บาทครับผมว่าจะได้ตัวนี้ซื้อสะสมได้นะครับเป็นรุ่นน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แหละนะครับแนวหนีสำหรับคนที่ซื้อแถวนี้นะครับก็สัก 2.74 แล้วกันครับนะฮะถ้าติดตามฝากผมมาติดตามมุสยามด้วยผมว่าต้องมีอะไรนะนะครับผมกำลังตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมว่าจะมีเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลเมื่อไหร่นะครับค่ะครับผมฝากสยามในตัวครับคุณมั่นครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสยามนะฮะก็เปลี่ยนมาทำธุรกิจทางด้านไฟฟ้าแทนนะฮะคุณผู้ฟังแต่สตอรี่นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะก็ต้องไปหาข้อมูลเหมือนที่ทางพี่เด็กแนวพูดถึงนะฮะในการตั้งบริษัทย่อยนะฮะก็แจ้งในตลาดหลักทรัพย์แล้วล่ะนะคุณผู้ฟังค่ะชื่อหุ้น SIE นะฮะก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเพื่อเป็นวัตถุดิบเป็นเชื้อเพลิงนะฮะก็อีกยาวนานนะฮะก็ติดตามกันไปแต่ว่าแนวคัดนะฮะถ้าใครจะเล่นนะฮะก็จดไว้นะฮะจะได้มีทางหนีที่ไล่แนวคัด2.74 บาทแนวต้าน3 บาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามกับทางด้านคุณกัญชาและดาวันณ์ยุทธยาแล้วก็คุณธำรงชัยนะคะในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3 สุรินทร์สแควร์ชั้น 20ที่เดียวเท่านั้นเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันม่อนณัฐกาลต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะคะหุ้นต่างๆที่คุณอ๋องกับพี่เด็กแนวให้ไปแล้วนะคุณผู้ฟังตรงกับหุ้นที่มีในพอร์ตเราหรือเปล่านะฮะถ้าตรงก็เราก็มอนิเตอร์กันไปนะฮะในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะก็มีตัวซ้ำบ้างเนาะก็เราอยู่ในวงการนี้นะแต่ถ้าเราจะเติมตัวกับเขาก็
ก็ดูกันดีๆนะเติมตัวแล้วถอยตัวว่ากันบางคนก็เข้าตัวเช้าออกตัวเย็นนะมันก็มีกลยุทธ์หลากหลายแล้วก็บางท่านก็ VI นะฮะก็ซื้อทั้งปีกันไปนะฮะก็วิธีการลงทุนก็เลือกแบบที่เราเป็นเราทนได้เราเชื่อนะฮะตรงนี้เราก็มีความสุขในการลงทุนแล้วล่ะบางคนไม่จะเข้าเช้าออกเย็นต้องติด3ปีเป็นไปไม่ได้นะบางคนเข้าเช้าออกเย็นกับเขาไม่เป็นก็ถือไว้3ปีอ่ะนั่นๆๆ นะคุณผู้ฟังค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกัญญาลดาวรรณอยุธยานะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะฮะแนวของพี่กันก็ถือปีนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่กันค่ะสวัสดีครับได้ยินม่อนนินทาด้วยเมื่อกี้นะครับว่าถือเป็นปีจริงๆอย่าลืมเดี๋ยวเนี่ยอย่างเงี้ยม่อนก็เป็นคนขี้ลืมนะครับอะไรจ๊ะผมให้หุ้นไปในงานผมเสร็จตั้งแต่ต้นปีแล้วนะอ๋อไม่ได้มาถือเป็นปีที่ไหนอ๋อนึกออกยังนึกออกยังที่ออกแล้วออกแล้วเนี่ยปีนี้งานผมเสร็จตั้งแต่ต้นปีแล้วแกได้เป้าแล้วไงคุณผู้ฟังคือแกได้กำไรแล้วคุณผู้ฟังผมบอกว่าให้หุ้นถือปีหนึ่งถือที่ไหนเร็วก็ให้หุ้น3ตัวทั้งปีอย่างนั้นนะโอเคก็ไม่ติดใช่ไหมของพี่กันแต่ก็เราก็ยังมองนะช่วงนี้ต้องบอกนี่เอาภาพใหญ่ก่อนว่าตอนนี้หุ้นเล็กอาจจะนั่นไปก่อนนะภาพใหญ่ตอนนี้ถ้าจะเห็นนะครับว่าฟันโฟเข้ามาหนาตามากนะครับการลงทุนเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของทั้งปีที่เข้ามานะครับตั้งแต่ต้นปีฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องเกาะกระแสฟันโฟไปนะครับนั้นฟันโฟเป็นยังไงก็เล่นตัวใหญ่ตามตัวใหญ่กันเข้าไปนะจะเห็นว่าถ้าได้เข้ามาจะเห็นชัดๆว่าโฟลเนี่ยเข้ามาที่ปูนใหญ่นะครับเข้ามา AOT เข้ามาปตท.ปตท.สผ.พวกนี้ดูที่ราคาจะขึ้นต่อไปก็อาจจะมีตัวอื่นๆตามขึ้นมา Advance Intact แบงค์ต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเกาะกระแสของฟันโฟลแล้วล่ะงั้นถ้านักลงทุนคงไม่ต้องอย่าพลาดรอบนี้นะครับอีกอย่างนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างแรงนะฮะงั้นรอปรับตัวแล้วค่อยซื้อได้รอบนี้ใครตกรถไฟกลับไปรอช้อนตรงนั้นได้ดีไหมดีค่ะเมื่อไหร่รถไฟจะถอยมาพี่เห็นไหมรอรถไฟถอยมันขึ้นมาตั้ง100จุดแล้วไม่ขึ้นสักทีกระโดดจะกระโดดอย่างนั้นอ่ะ1,400, 1,450เอ้ยกระโดดจะโดด1,500แล้วชักอยากโดดเข้าแฮ1,500ใช่ไหมค่ะค่ะชักอยากจะโดดเข้ามันโอกาสดีก็เดี๋ยวรอครับเพราะถ้าปรับก็ค่อยๆเข้าไปใหม่นะแต่ผมเชื่อว่าถ้าบรรยากาศยังดีคือตอนนี้ดูแต่ฟันโฟพอค่ะหรือไม่ต้องดูเลยเพราะผมมองว่าเรื่องอื่นไม่น่ามีอะไรกังวลนะครับตอนนี้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ตามหุ้นตัวใหญ่เป็นหลักเนาะหุ้นตัวใหญ่ไปก่อนส่วนหุ้นผมก็มันก็ยังอยู่บางคนก็บางตัวก็เลยตัดใจพื้นฐานไปแล้วบางตัวก็เอาไว้ก่อนครับTACC ก็ทะลุมาอีกแล้วเนาะพี่การเนาะ4.5เอ้ย7.65แล้วตกใจเลย6.50แล้วโอ้ยตายแล้วเขาให้ซื้อตอนต่ำ6นะแล้วถ้าใครมาถามพี่การตอนติด6บาทนี้ไม่ต้องมาถามเขาเข้าใจไหมนักลงทุนชอบมาถามเห็นไหมเขาให้ซื้อตอนต่ำ6ค่ะนี่มันจำได้นะพี่การต้องเนี่ยต้องยืนยันกับนักลงทุนนะ TACC คุณกัญญาเขาให้ซื้อต่ำ6บาทตอนนี้เป็น6.50แล้วกำไรก็เรื่องของนักลงทุนนะจ๊ะครับติดก็ไม่น่าติดแล้วนะของพี่การเขาไม่มีติดเพียงแต่ว่าก็รอดูจังหวะรอดูรอบนะครับกันใหม่ทีหนึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นแบบตอนนี้ที่คือที่ผมไม่อยากย้ำตัวเล็กๆก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าไอ้รอบนี้ฟันโฟมันมาเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ค่ะค่ะใครมีตังค์เหลือซื้อตัวใหญ่นะเหลืออยู่แล้วเรื่องคือเราตังค์ไม่ค่อยเหลือเรื่องอื่นแต่ถ้าซื้อหุ้นเหลือตลอดเหลือตลอดติดตัวออกตัวนะฮะใช่เราก็ต้องเหลือสิยังไงเหลือครับหุ้นถ้าหุ้นขึ้นแต่นักลงทุนมีตังค์เหลือตลอดจ้าแล้วการฝากด้วยรอบนี้ค่ะได้ค่ะพี่กันขอบคุณค่ะครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณกัญญาลดาวรรณอยุธยานะคะคุณผู้ฟังก็ต้องบอกได้ว่าตามตัวใหญ่นะฮะเพราะเงินมันไหลมานะฮะคุณผู้ฟังแต่วิธีการตามตัวใหญ่ก็มีหลากหลายวิธีนะฮะ Single Stock Future หรือว่า DW หรือว่าในส่วนของหุ้นท่านที่ถนัดหุ้นก็ตามหุ้นนะฮะส่วนท่านที่ถนัดตัวเขาเรียก Derivative ก็ตามตัว Derivative นะฮะก็ถีบกันไปถีบกันมามีมากมายหลายค่ายเยอะแยะเลยนะคุณผู้ฟังโอ้นะใครมีความรู้ใครมีโอกาสก็เทรดกันได้นะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะทางด้าน
full time trader หรือเปล่าหรืออะไรแล้วเนี่ยหยงทำงานที่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องถามเขาละคุณผู้ฟังค่ะคุณหยงคะสวัสดีครับพี่มอนครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับตกลงหยงทำงานอะไรอ่ะหยงทำงานอะไรตอนนี้ก็หลักๆก็เทรดอ่ะพี่โอ้เทรดมีคนถามพี่เลยเดี๋ยวถามหยงมานะคุณผู้ฟังเทรดที่ไหนยังไงฮะผมก็มีห้องเทรดอยู่ที่บัวหลวงครับโอ้เป็นพนักงานบัวหลวงเปล่าไม่เป็นเป็นอ๋อเป็นลูกค้า VIP อยู่ที่บัวหลวงเป็นลูกค้าโอเวอร์เวทนะไม่มีพี่คือหยงเขาเทรดประจำอยู่ที่บัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นแหละคุณผู้ฟังได้ครับผมเป็นลูกค้าก็แต่ว่าเวลาเขามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพราะว่าผมเดินเข้าเดินออกทุกวันใช่ไหมมีกิจกรรมอะไรก็ว่าหยงมีกิจกรรมนี้ผมบอกเฮ้ยถ้าดีก็ถ้าสนุกก็ไปแจมด้วยก็ดีแล้วแหละเรามีความรู้ความสามารถอะนะที่เป็นการให้ความรู้6คนผมว่ามันก็อยากให้คนได้ประโยชน์อะจากมุมมองของคนที่เล่นหุ้นแล้วดูทุกวันนะพี่นี่เห็นไหมมันต้องทำงานทุกวันคุณผู้ฟังมันไม่ได้ลอยไปลอยมานะใช่ได้ค่ะคุณหยงทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะฮะคุณหยงมองเป็นยังไงตอนนี้พันห้าค่ะคุณหยงก็จริงๆเหมือนที่ผมคุยกับพี่เนี่ยที่ก่อนนะผมบอกว่ามันผมตอนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ผมว่า1,400ขึ้นมา1,500ผมมั่นใจมากนะครับ1,500แต่ตอนขึ้นมา1,500เนี่ยในมุมมองผมส่วนตัวนะมันขึ้นมาเร็วมากเลยเร็วมากจนเกือบจะพูดว่าเร็วเกินไปฉะนั้นตลาดมันไม่สามารถทะลุ1,500แล้วไป1,600ได้เลยผมคิดว่าแล้วผมก็ expect ว่าจะต้องมีการพักฐานไม่มากก็น้อย okay. ตอนนี้มันก็ตลาดมันเริ่มอย่างวีคนี้มันยังยักอยู่ไม่ไปไหนผมภาพใหญ่เป็นขาขึ้นอันนี้ทุกคนรู้แล้วแต่ผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นพรวดก็อาจจะมีการพักฐานหรือเลี้ยงข้างนิดนึงแล้วก็แล้วถึงค่อยมาแล้วส่วนหุ้นตัวใหญ่พวก Advanced DM อะไรพวกนี้มันก็ขึ้นสวยมันอยู่แล้วไม่ค่อยมีประเด็นแต่ว่าผมว่าอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจพิเศษคือหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มันเป็นแลกการ์ดก่อนหน้านี้ถ้ามันเริ่มมาผมว่าก็จะแรงก็จะดูพวกนี้ครับแล้วมาแล้วเหรอที่ดูไว้ของหยงมามั้งยังก็มานะผมแต่ว่าโอเคผมอัดตัวใหญ่ไปรอบที่ผ่านมาอัดบ้านปูอะไรพวกเนี้ยอ๋อแล้วบ้านปูขายไปบ้างยังเออยังไม่ได้ขายเลยที่เออมีคนถามนี่ในเฟซบุ๊กถามมาแล้วคุณหยงขายบ้านปูไปยังออกมาอิชชูเซลรุ่นปึ๊ดลงมาแล้วทุกคนผมว่าคนส่วนใหญ่เข้าบ้านปูที่ต้นทุนได้อยู่ประมาณ14ค่ะนะ14ต้นผมไม่ได้14ผมเลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะก็เลยยังไม่ได้ขายเลยคือไม่ได้เยอะนะเนี่ยขายไปเลยกำไรคือไปล้านเลยแต่ว่าก็เมื่อแผนเรามันไม่ขายอ่ะผมก็เลยไม่ขายเพราะว่าอย่างนี้ผมมาเจอพี่คือคนส่วนใหญ่เราพูดตามว่าเอ้ยผิดทางเราสต็อปลอสถูกต้องไหมถูกทางเราเทสต์ออฟเลทโปรฟิตรันแล้วเราก็ซื้อเมื่อราคามันขึ้นนี่นั่นสุดท้ายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เลทโปรฟิตรันเขาไม่รู้ว่าเป้าเขาอยู่ไหนแน่คนดูพื้นฐานยังรู้เลยว่าเป้าอะราคาควรจะไปเท่าไหร่ค่ะเพราะคนเล่นเทคนิคจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าเป้าไปที่ไหนมันตรงนี้มันคือปัญหาฉะนั้นทำให้คนเล่นหลายคนเนี่ยพอตลาดมันดรอปอย่างบ้านปูเนี่ยตลาดราคามันดรอปเขาตกใจแล้วเขาไปแหละผมว่าหลายคนไปหมดแล้วแหละแต่ผมต้องอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยวก็รู้ได้คุณหยงถืออยู่นะคะคุณผู้ชมได้ค่ะก็ประมาณนั้น IVL นี่ต้นทุนเท่าไหร่ล่ะของคุณหยงอะอะไรนะครับ IVL คุณหยงต้นทุนเท่าไหร่วันนี้บอกไม่ได้พี่อ้าวบ้านปูบอกได้ทำไม IVL บอกไม่ได้นี่หมายความว่าไงเนี่ยบอกไม่ได้เพราะซื้อพอเป็นซื้อพอแพงละสิฮะไม่แพงอ้าวไม่แพงเหรอถ้าไปเช็คก่อนหน้านี้ทุกคนจะรู้ว่าผมซื้อเท่าไหร่ที่มาตรงตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ฟังทุกรอบจริงๆพวกเราต้องฟัง business line ทุกรอบนี่นี่มีคนบอกล้วงตับหยงมันหน่อยล้วงจ้วงจกตับหน่อยหยงอะไรนะจกตับหยงหน่อยกินตับหยงหน่อยโอ้ยตัวใหญ่มากเอาอย่างนี้ซื้ออย่างพวกเราเนี้ยนี่วันเราดูหุ้นนะไม่หุ้นตัวไหนซื้อแล้วตามการที่คุณเห็นใครก็คนหนึ่งออกมาบอกว่าเนี่ยสแกนหุ้นไปแล้ว20ตัวแล้วหุ้นลดประมาณ3-4ตัวใน20ตัวขึ้นเขาบอกเห็นไหมหุ้นขึ้นนั่นมันไม่ใช่วิธีการวิเคราะห์หุ้นนะพี่การวิเคราะห์หุ้นมันเป็น precision เนี่ยมันคือการดูกราฟหุ้นเฉพาะตัวนั้น
ไม่ใช่ตัวไหนขึ้นแค่เฮโรโลดพังไปแล้วนี่คือปัญหา 90% ฉะนั้นเวลาผมเข้าเนี่ยผมจะไม่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ตัวนี้มีสัญญาณซื้อรอบนี้ตัวนี้มีสัญญาณซื้อผมจะบอกว่าผมสนใจตัวนี้เนี่ยตอนมันลงเลยไงนะแล้วเวลาอัดเราก็อัดให้มันเต็มหน่อยเหมือนที่ผู้ใหญ่ก็ในตลาดก็พูดเนี่ยเดี๋ยวนี้ชีวิตเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวนี้ชีวิตหยงเปลี่ยนแล้วมาเก็บหุ้นที่ตกอยู่ไม่ได้ตามขึ้นมันจะเป็นในเชิงกลยุทธ์มากค่ะคือพวกเราจะมานั่งเฝ้าชาร์จตัวไหนมากก็ฮือไปทีนึงอย่างรอบนี้ JSP มาเนี่ยฮือไปทีนึงนะฮะวันนี้วันสองวันนี้ใช่แต่ถ้าดูจริงๆอ่ะ JSP เนี่ยน่าจะมีของประมาณบาทหนึ่งกว่าละบาท13อ่ะตรงป่ะมันโลแล้วมั้งนะใครไม่มีขนาดอ้าวก็ไม่รู้แต่ประเด็นคือชีวิตจริงเนี่ยคุณไม่เคยรู้ว่าเราพูดถึงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันปึ้งขึ้นมาไม่มีทางขัดแต่ถ้าคุณไม่มีเทคนิคก็รับข้างล่างได้แต่มันเป็นวิธีคิดอีกแบบนึงไม่ใช่ไปไล่ตอนเบรกอย่างเดียวไล่ตอนเบรกคุณก็ใช่อ่ะมันก็ได้ตังค์เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์หรือหุ้นทุกๆประเภทนะฮะฉะนั้นหุ้นที่ช่วงนี้แลกมันอาจจะยังไม่มาแต่ถ้ามันเริ่มน่าสนใจอ่ะคุณก็ควรจะมีเก็บติ่งไว้หน่อยเพราะตอนที่มันปึ้งขึ้นมาจริงๆอ่ะผมไม่เก็บเลยไม่ทันนะครับก็ประมาณนั้นส่วนอย่างนึงที่ผมมองว่าดีนะไปเรื่อยๆนะคือทองอย่าทิ้งเป็นยังไงบ้างทองคำคะเรื่อยๆเลยพี่อธิบายไม่ถูกคือที่ผมมองซ้ายมองขวาตอนนี้ทุกคนมองว่าทองขึ้นไปประมาณ 1,350 แล้วมันก็ร่วงลงมาอยู่ประมาณ 1,320 เนาะแล้วทุกคนก็แบบแพนิคอ่ะแบบเฮ้ยโหทองจริงๆผมมองไม่ใช่อ่ะการทองลงนี่ผมมองปัจจุบันมองเป็นการพักฐานอย่างเดียวเลยค่ะค่ะฉะนั้นผมมองทองนี่ผมว่าเรื่อยๆปีหน้าปีโน้นเห็น1,500อะไรที่ทำให้หยงมองว่าทองมันต้องขึ้นเรื่อยๆอะไรล่ะโอเคถ้าดูชาร์ตทุกคนจะเห็นว่าทองมันขาขึ้นแต่ว่ามันก็มีลงระหว่างทางแต่ว่าที่ผมมองซ้ายมองขวาผมมองแอสเซทอะพี่ค่ะผมมองแอสเซทก็คือตอนนี้เงินมันล้นทุกคนรู้พันธบัตรไม่มีใครสนใจอยู่พันธบัตรถ้าคนเลี่ยงไปเล่นตัวอื่นได้เขาไปตัวอื่นแน่นอนอยู่แล้วแล้วอย่างนี้แล้วพี่คนรวยคนมีเงินเนี่ยผมคิดผมไม่อุนะผมตีความนี้คนรวยคนมีเงินนักคิดอย่างเดียวจะทำยังไงให้มากขึ้นค่ะแล้วจะวิ่งเขาจะหนีออกจากสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนต่ำแล้ววิ่งหาอะไรให้ผลตอบแทนสูงผมคิดอย่างเดียวผมว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องอื่นอะไรขนาดนั้นนี่หยงกำลังแทงไปทางด้านจิตวิทยาการลงทุนแล้วนะใช่เพื่อเราดูเลยพี่ประมาณการวิเคราะห์ประเมินอย่างถูกมันถึงรวยประเมินละแล้วส่วนชาร์ตที่คุณหยงมองว่าชาร์ตดูด้วยคืออะไรชาร์ตดูด้วยคือเอาชาร์ตมาประกอบเท่านั้นเองมาดูระดับที่มีนัยยะสำคัญมาดูจังหวะซื้อจังหวะขายแต่ว่าพอพี่มองซ้ายมองขวาเงี้ยพันธบัตรไม่เวิร์กหุ้นก็ได้แต่การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างเลยพี่เขาก็จะมองหุ้นเสี่ยงน้อยกว่าทองแต่ว่าหุ้นเนี่ยถ้ามันแพงมากมันก็เป็นความอันตรายเนี่ยแล้วตอนนี้หุ้นลงเนี่ยเขาอาจจะขายไม่ทันเพราะมันอาจจะไม่มีแรงซื้อมารับแต่ขณะที่ทองคำมันมี liquidity สูงกว่าแล้วทองคำก็ยังถูกมองเป็นแค่แค่นั้นยุโรปก็อย่างที่เห็นยุโรปก็อย่างที่เห็นอเมริกาก็ยังพึ่งมันอยู่อเมริกาถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยทองก็อาจจะชะลอลงมาแต่ตอนนี้ทำท่าจะขึ้นแต่ไม่ยอมขึ้นสักทีนะฉะนั้นจีนมันก็อย่างที่เราเห็นแล้วผมเพิ่งมาอ่านบทความต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าตอนนี้อันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าจีนเนี่ยความพยายามของเขาต้องการมาเป็นสกุลเงินหลักของโลกแทน USD เขาบอกมา5ปีที่แล้วไงใช่แต่ว่าเขาเริ่มแบ็กอัพด้วยคำพูดเพราะว่าจีนเนี่ยเริ่มมีโกลด์รีเซิร์ฟเริ่มเก็บมีทองในคลังอ่ะเยอะมากขึ้นเรื่อยปัจจุบันในเชิงตัวเลขเขาบอกอเมริกามีเยอะกว่าอเมริกาเราไม่เคยเห็นแต่ทองของจีนเนี่ยพอเวลาเขาพูดมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าทองแต่ว่าจีนมีทองจริงฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยเวทแอนด์ซีดูไปเรื่อยๆฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันทองมันจะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่มหาอำนาจวิ่งเข้าไปครอบครองเพื่อให้สกุลเงินตัวเองมันมีอำนาจมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมสนใจอ่ะแล้วส่วนชาร์ตก็คือเอามาดูประกอบนะครับผม
ได้ได้ถ้างั้นต้องอาศัยประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่หยงพูดถึงอีกเยอะข้อมูลก็ต้องหาอีกเยอะในการประกอบการตัดสินใจไม่ได้หาไม่ได้หาขนาดนั้นต้องค่ะเออพอพี่ก็ดูมา5ปีแล้วจีนประกาศเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักของโลกอ่ะใช่ใช่จริงจริงมีการลงทุนในมุมมองผมนะทุกวันนี้ถ้าจะเอาส่วนต่างราคานะพี่ขอเสริมนิดเดียวเองง่ายมากเพราะว่าคุณแค่ดูว่าโฟลว์เงินไปทางไหนแล้วคุณวิ่งตามทางนั้นก็ถึงนี้จำนวนเงินมันมหาศาลจริงของคุณถามว่าเราโตจากอะไรเพราะว่าตั้งแต่ก่อน Brexit เขาก็มองกันแล้วฮึ่มๆว่าเฮ้ยมันท่าจะไม่ดีอ่ะยุโรปเนี่ยฉะนั้นเขาก็หนีมาเอเชีย Emerging Market ซึ่งมันก็มาจริงๆด้วยพอหลังจาก Brexit ได้ไม่นานบ้านเรานี่ขึ้นตึ้งๆๆเลยอ่ะแบบมาจากไหนพื้นฐานเหรอผมว่าพื้นฐานบ้านเราก็ไม่ได้เก่งเป้งขนาดนั้นฉะนั้นแต่ผมว่าทุกวันนี้ตามโฟลว์มันสำคัญมากเลยก็ประมาณนี้ฝากไว้กับได้ค่ะเออท่านเนาะเออเออได้ขอให้รวยบ้านปูกับ IVL เออขอบคุณนะอุ้ยก็มีแต่ว่าค่อยๆขึ้นอย่าขึ้นอย่ารีบขึ้นเฮ้ยอย่าอ่ะขอบคุณค่ะคุณยงบ๊ายบายครับค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะฮะก็ทำงานหน้าเทรดอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะฮะตอนนี้ก็อาชีพเทรดนะฮะคุณผู้ฟังก็พยายามนำความรู้มาแบ่งปันให้กับนักลงทุนนะฮะสิ่งที่คุณหยงพูดถึงนะฮะในเรื่องราวของพื้นฐานนะฮะคุณผู้ฟังพื้นฐานมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะฮะในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การแทงขาดนะฮะว่าสิ่งที่เป็น1 2 3 4ในแง่พื้นฐานนะฮะแล้วก็การลงทุนนะก็ต้องใช้ระยะเวลานั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังนั่นก็อีกมุมหนึ่งของคุณหยงที่เขาปรับเปลี่ยนชีวิตเขาไปจากเดิมที่เขาใช้เทคนิคในการเทรดนะฮะเดี๋ยวนี้เขามาจับในเรื่องราวของพื้นฐานนะฮะซึ่งเขาก็คงกลั่นกรองชีวิตของการเทรดของเขามา10กว่าปีนะอะไรที่เหมาะสมนะตามวุฒิภาวะของเขาก็ตามกันไปนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นข้อมูลที่อีกมุมหนึ่งนะฮะทำไมทองเขาถึงมองขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนณัฐกาลบุญสอนSME Development Bank จัดเต็มอีกแล้วสินเชื่อ SME บัญชีเดียว 10,000 ล้านบาทพร้อม5เงื่อนไขพิเศษกู้สูงสุด5ล้านบาทดอกเบี้ยต่ำ 5% ปีแรกปล่อยชำระเงินต้น5เดือนผ่อนนาน5ปียื่นวันนี้อนุมัติภายใน5วันทำการสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะคุณฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบ้านครับค่ะค่ะตอนนี้ตลาดก็ยังยืนอยู่ในแดนบวกนะคะก็ต้องรออยู่วันนึงรออยู่วันสองวันนะฮะ27รอเฟดนะฮะรอเฟดก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลนะฮะยังไม่มีอะไรที่เรื่องที่ต้องกังวลกับตลาดโล่งนะฮะตลาดยังไม่ได้แสดงสัญญาณรีเวอร์เซลนะครับตลาดก็แค่อยู่ในภาวะของการซื้อมากไปนะฮะในของโปรเซสนะครับสัญญาณรีเวอร์เซลก็ยังไม่ได้เกิดนะครับถึงแม้จะมีการลงก็เป็นการลงแค่การปรับฐานมีระดับอยู่ที่1495นะครับถามว่าลงไป1495ได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่ควรลงนะครับแล้วก็เราจะรู้ว่าตลาดมันปกติไหมก็คือหลังจากที่รู้เรื่องเฟดเดอรัลรีเซิร์ฟแล้วนะว่ามันจะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อนะฮะแต่เราคาดว่ายังขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่ตลาดขึ้นมาจะขึ้นไม่จบอันนี้ก็คือเซ็ตอินเด็กซ์หมายถึงว่าตัวของฟิวเจอร์ที่เราเคยบอกไว้ว่าตัวเลข972อะไรก็น่าจะเห็นก่อนอะไรเงี้ยนอนเนี่ยนะครับก็น่าจะเห็นนะฮะส่วนหุ้นก็ต้องว่ากันไปเป็นตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีการประกาศผลการงานออกมาเสร็จแล้วนะฮะก็มาเช็คบินกันนะฮะว่าตกลงหุ้นตัวไหนจะขึ้นตัวไหนจะลงตามของพื้นฐานนะครับก็คงหุ้นใหญ่ๆก็คงประกาศเสร็จในสิ้นเดือนนี้นะฮะหลังจากนั้นก็จะต้องมาพูดต่อว่าจะเล่นอะไรต่ออีกนะฮะราคาน้ำมันที่ลงมาข้างล่าง 4-3 เหรียญในขณะที่หุ้นน้ำมันยังไม่ได้ลงเลยนะความคิดก็คงคิดว่าถ้าน้ำมันกลับขึ้นไปหุ้นน้ำมันก็คือขึ้นต่อได้ก็น่าจะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหุ้นจะขึ้นต่อไปก็คงจะเป็นหุ้นน้ำมันอยู่ดีนะครับ
อีกแนวความคิดหนึ่งก็คือว่าราคาหุ้นน้ำมันต้องลงมาก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นจริงแล้วเพราะว่าหุ้นราคาน้ำมันลงจาก51เหรียญลงมา42เหรียญละ9เหรียญละแต่หุ้นสผ.ลงแค่2บาทก็แสดงว่ารอหรือเปล่าประกาศผลการดำเนินงานของสผ.น่าได้ข่าวว่าออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะก็ราคาจะดีนะและเมื่อประกาศเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับว่าสผ.มันแสดงปฏิกิริยายังไงนะครับก็ตามดูผมก็ยังมองว่าหลังจากที่ประกาศแล้วหุ้นน้ำมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับค่ะตอนนี้น้ำมันจะย่อๆอยู่นะฮะใช่น้ำมันย่ออยู่ถ้าเราจะเทรดหุ้นน้ำมันตอนนี้ถ้าเราเทรดทางด้านเราไม่ซื้ออยู่แล้วเรารออยู่แล้วอ๋อของพี่เราว่าหลังจากประกาศผลการดำเนินงานแล้วมันจะแสดงปฏิกิริยาอะไรนะอ๋อค่ะตอนนี้ผมคิดว่ากำไรมันค้ำอยู่นะค่ะแต่ถ้าหุ้นน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นต่อนะผมก็เชื่อว่าหุ้นน้ำมันเนี่ยดูที่ตัวสผ.ยังไม่ได้ขึ้นแรงอะไรจนราคาน้ำมันมันวิ่งกลับขึ้นไปรอบใหม่เนี่ยหุ้นสผ.จะวิ่งขึ้นต่อไปนะครับก็สรุปว่าเรามองสผ.ว่าถ้าลงก็ลงไม่เยอะค่ะค่ะสผ.ที่จะไม่ได้แต่นี่ก็เล่นตัวเล็กตัวน้อยไปใช่ไหมวันนี้อะไรมาครับพอดีสอนหนังสืออยู่แล้วก็ไม่ได้ BM ก็มาต่อก็ไปแล้ว795นะครับค่ะดูก็ยังกระบาดโอเคนะครับบ้านปูเมื่อวานกับวันนี้ก็กลับมาใหม่ CK นะครับก็เริ่มขึ้นมาจะเห็นว่าก็ตลาดก็ยังดีอยู่ตามพื้นฐานนะครับตลาดยังเล่นตามพื้นฐานอยู่นะฮะหุ้นที่ขึ้นมาติดชาร์ตก็ยังเป็นหุ้นพื้นฐานอยู่นะฮะยังไม่ได้มีหุ้นอะไรขึ้นมาแบบผิดปกตินะฮะเราก็เล่นต่อไปแล้วกันเมื่อวานเรามีอะไรนะฮะ JSP ก็วันนี้ขึ้นต่อใช่ไหมครับ JSP BUA ของเจ้าอะไรนะปิงอ่ะขึ้นต่ออยู่นะครับก็ดูผ่าน 4-3 ก็ถึงจะไปต่อนะฮะต่อไปก็มีอะไรวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะวันนี้รออย่างเดียวนะฮะค่ะรอพรุ่งนี้ที่17เราคาดว่าก็น่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะถ้าขึ้นเราก็ขายก่อนละกันถ้าเฟดขึ้นดอกใช่ไหมคะใช่ฮะต้องขายแล้วขึ้นดอกมันคือเราต้องเชื่อตามทฤษฎีก่อนฮะเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเราไม่สามารถที่จะคาดได้แล้วล่ะว่าครั้งต่อไปจะขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็คือคาดว่าถึงสิ้นปีก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะไปขึ้นเดือนกันยาอะไรอย่างนั้นค่ะตัวเลขของอเมริกาก็พยายามประกาศออกมาก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะโดยสุดท้ายเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าให้ดูการประกาศผลการดำเนินงานของหุ้นในอเมริกานะฮะว่ามันมีการเติบโตของกำไรหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะถ้าไม่ว่าตัวเลขการจ้างงานตัวเลขอะไรจะออกมาเงินเฟ้อจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคำตอบของการขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve ก็คือถ้ากำไรบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในสกันดาวโจหรือว่าใน Nasdaq หรือว่าในสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์เนี่ยมันเติบโตเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยแต่สุดท้ายมันต้องไปจบตรงนั้นนะฮะคือเศรษฐกิจดีไม่ดีตัวเลขมันเป็นยังไงมันจะสะท้อนกลับในตัวกำไรของตัวบริษัทนั่นแหละนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขสุดท้ายที่เขาจะต้องตัดสินว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับตามตัวนั้นน่ะดีกว่ามันจะชัดเจนกว่านะฮะถ้าเราเห็นว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายกำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในอเมริกามันก็ไม่ได้มีอัตราเพิ่มขึ้นแล้วแถมยังลดลงอยู่อย่างเงี้ยดอกเบี้ยไม่ขึ้นไม่ได้หรอกค่ะก็ทยอยประกาศผลประกอบการในส่วนของบริษัทเล็กๆขนาดกลางของอเมริกาเริ่มทยอยออกมาแล้วนะฮะส่วน AOT ล่ะคะพี่นิพนธ์ AOT วันนี้เป็นไงผมไม่ได้ดูเลย400แล้วชนแล้วย่อฮะตอนนี้ก็ยืนที่ฮะชนใส่400ก็เป็นผมคิดว่าถ้าจะลากดึงเส้นต่อไปก็เป็น AOT นี่แหละค่ะใช่ AOT เรื่องอะไรเราไม่รับรู้เราดูเทคนิคเขาว่ามันน่าจะบัตรทำไปแล้วนะ AOT แล้วเราก็รู้ว่าตรงจุดสต็อปเราควรจะอยู่ที่ตรงไหนนะฮะตรงไหนก็คือราคาปิดของเมื่อวานนั่นแหละราคาปิดเมื่อวานนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนะผมดูนิดนึงนะฮะเมื่อวานปิด397สต็อปลอสน่าจะก่อนแล้วนะฮะก็น่าจะก็อยู่ที่383นะฮะใกล้สุดก็393โอเค383 393นะคะคุณผู้ฟังใช่มันจะขึ้นแล้วล่ะเป็นท่าขึ้นแล้วล่ะเพราะมันจะเอื่อยๆแถวนี้นิดหนึ่งแต่ถ้าบ่ายมันอาจจะเป็น402ก็ได้นะค่ะค่ะส่วนบ้านตู่402มีพี่ตั้งไว้เยอะเลยตั้งขายไว้เยอะ402ตั้งขายเยอะฮะใช่อาจจะเป็นแนวต้านแถวนั้นค่ะแต่เช้าตลาดเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาเล่นตอนบ่ายนะอืมเป็นสายก็คือต้องเทรดทองไงอ๋อเทรดทองเมื่อคืนใช่
แต่มาทำมาพิเศษก็ผมคิดว่าเป็นยอดรองอยู่นะครับยังไม่มีอะไรก็ควรจะเล่นจบในวันอยู่นะครับส่วนทองคำนะครับทองคำนะฮะก็เป็นจังหวะที่เริ่มจะมีแรงสู้ขึ้นมานะฮะแล้วนะฮะโดยเฉพาะคืนนี้ถ้าปิดแบบนี้ก็จะมีสัญญาณค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทองคำเนี่ยมันควรจะไปลุ้นในคืนวันที่27อ่ะถ้ามันอาจจะมีโอกาสสวิงลงไปให้เราเป็นแท่งแดงใหญ่ๆให้เราแล้วทำรูปแบบกลับตัวโดยในขึ้นย่อยเนี่ยนะฮะกฎสำคัญก็คือห้ามปิดต่ำกว่า1298แค่นั้นเองนะครับคือ4ห้ามหลุด1นะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้ามันมีจังหวะตรงนั้นก็เป็นจังหวะที่เราน่าจะเข้าไปลองได้แล้วก็จะยืนยันว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะพอไม่ขึ้นดอกเบี้ยทองคำก็จะเล่นเก็งกำไรขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งนะครับครับแล้วก็หลังจากที่ประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าในเดือนนี้ก็น่าจะประกาศลดลงเพราะเดือนที่แล้วไปประกาศเยอะเลยนะฮะประกาศลดลงประกาศจะขึ้นดอกเบี้ยก็จะไม่มีอีกถูกไหมครับการทองคำอาจจะขึ้นได้ดีในเดือนหน้าเนี่ยนะก็ยังยืนยันยังแนะนำเหมือนเดิมว่าจังหวะแถวนี้ไม่ใช่จังหวะช็อตนะฮะแต่ก็ลองหาจังหวะนะแถวนี้ไม่ช็อตแล้วนะครับค่ะส่วนบ้านปูพักฐานเสร็จหรือยังคะบ้านปูพักฐานเสร็จหรือยังวันนี้วอลุ่มหายไปเลยนะฮะก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับที่สำคัญเรารู้จุดสต็อปลอสคือการปิดสูงกว่า 14.4 วันนี้เราก็ได้จุดสต็อปลอสขึ้นมาแล้วที่ 14.4 นะครับ15พี่ 15.4 นะครับตัวเลขที่พูดไปไม่น่าพูดเลยนะฮะเป็นรับหลักเลยว่ากันเข้าใจนะคุณผู้ฟังเข้าใจความหมายนะบางคนไปเรียนกันที่คุณนิพนธ์ ABC ลงไปก็ได้เราไม่รู้หรอกโอเคแต่หุ้นถ้าเป็นขาขึ้นนะไม่ควรจะหลุดต่ำกว่านี้อีกแล้วนะถ้าลงไป 14.4 นะไม่จริงว่ามันเหมือนกับเจอพายุอะไรนะฮะท่านปูเนี่ยเจอความคิดที่เห็นที่ขัดแย้งคล้ายๆกับ IVL นะซึ่ง IVL ก็คงพ้นเคราะห์ไปแล้วนะสุดท้ายก็กลับขึ้นมาได้ใหม่นะฮะที่เจอแรงขายที่ผิดปกติที่อาจจะมีข้อมูลไม่มากพออะไรเพราะนั้นแต่คนที่ซื้อบ้านปูเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีข้อมูลมากพอนะเขาถึงกล้าซื้อแบบว่าสู้อ่ะนะเงินไม่ได้มาแจกกันนะครับก็มีข้อมูลมากพอนะครับที่กล้าซื้อสลับราคาแถวนี้แต่เนื่องจากว่าบ้านปูขึ้นมาเยอะนะครับ11.80 บาทขึ้นมา17 บาทเนี่ยก็ปรับฐานลงไปครึ่งนึงนะฮะลงขึ้นมา5 บาทลงไป2.50 บาทนะฮะก็ถือว่าปกตินะครับหุ้นคอมมอดิตี้นะค่ะนะครับไม่ได้ผิดปกติแต่ถ้าลง50 ตังค์อะไรเงี้ยผิดปกติของหุ้นคอมมอดิตี้นะมันคุยจะลงเยอะอ่ะนะครับเพราะมันขึ้นมาเยอะกระชากขึ้นกระชากลงหุ้นกลุ่มนี้ขึ้นทั้งแรงขึ้นทั้งขึ้นก่อนแรงลงก่อนแรงเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วนะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเจอกันเข้าเฟซบุ๊กเที่ยง10 นาทีได้ค่ะเที่ยง10 นาทีถึงก็บ่ายโมงนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะครับครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลอัปเดตจากคุณนิพนธ์นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนนะคุณนิพนธ์ยังเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มน้ำมันน่าจะเป็นตัวนำตลาดในรอบนี้นะคะสำหรับการเทรดของกลุ่มน้ำมันกระชากแรงลงแรงนะคะชาว DW ก็คงคลึกครื้นกันนะฮะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังที่เราต้องรู้นะคุณผู้ฟังกับแนวทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะก็ต้องบอกได้ว่าในช่วงนี้นะคะวิธีการลงทุนก็มีการปรับกลยุทธ์ปรับรูปแบบกันมากมายกันเกิดขึ้นนะคะทั้งในเรื่องเทคนิคแล้วก็พื้นฐานด้วยนะถ้าเรามีอาวุธครบถ้วนก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะส่วนคุณผู้ฟังนักทุนนะคะอย่าลืมนะเดือนสิงหาคมเราจะเริ่มวันที่20 สิงหาคมนี้แหละนะคะที่ทางด้านกลยุทธ์ที่เราได้เรียนรู้กับคุณครูไก่คุณคณิษฐารอดดำนะฮะก็จะมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคุณผู้ฟัง4 วันเต็มๆนะฮะกลยุทธ์ทางด้านเทคนิคอิเล็ตเวฟการที่จะไปรู้เรื่องอิเล็ตเวฟเราก็ต้องปูพื้นฐานเทคนิคให้กับนักทุนไปนะฮะเรียนรู้ด้วยกัน4 วันนะฮะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะที่เบอร์086-490-2823นะคะคุณผู้ฟังค่ะค่ะก็ในส่วนรายการพิเศษไลฟ์คุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการตอนนี้เราก็มีอะไรที่ต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันนะฮะที่เรามีโอกาสเจอกันนะฮะที่ Facebook Live นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราก็จะนำเสนอข้อมูลวันนี้ก็จะมีความรู้จากครูไก่คุณคณิษฐารอดดำด้วยช่วง13:00 น.นะฮะจนถึง14:00 น.คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการของเราได้ช่วงก่อนตลาดเปิดนะฮะที่ Facebook Live นั่นเองนะคะลาคุณผู้ฟังไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ